สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤาษไทยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐเอกราชปาป,าปัวนิวกินีกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดเฮลาของรัฐเอกราชปาป,าปัวนิวกินีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะนะท่านผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีกรุงพอร์ตมอสบีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเฮลาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวปาปัวนิวกินีผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ พระปรมมาพิไทยมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยะบรางกูล สวนในพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชาสาแสดงความเสียพระราชาฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบิน US บังกลาประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดที่ท่าอากาศยานในกรุงกาดมันดุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเมื่อวันที่12มีนาคม2561 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระ่านประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาข้าพระเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข,าบข่าวก่องบินของสายการบิน US b a งกลาตกที่ท่าอากาศยานในกรุงกาดมันดุสหพันธ์สาธรารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจนนํานวนมาก ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมากอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิวราลงกรป์บดินทรเทพยะวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระรชาชสาแสดงความยินดีไปยังนายมาตาเม е ลาซิริวรามาโฟซาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้คนใหม่เมื่วันที่15กุมภาพันธ์2561 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายมาตาเมลาซิริลรามาโฟซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กรุงพิทอรียในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ข้าประเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีมาอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรามาภิไทยมหาวิชราลงกรบดินทรเทพยะวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังนายเซบาสเตียนปินเยราเอเซนิเกในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีคนใหม่เมืม่อวันที่11มีนาคม2561ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระนท่านนายเซบาสเตียนปินเยเรปินเยราเอเซนิเกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีกรุงซานติอาโก ในโอกาสที่ท่านขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวชิลีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจาการด้านต่างๆที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะมั่นคงและเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรบดินทรเทพพยพวรางกูลสำเ็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2รุ่นที่68ประจำปีการศึกษา2560 วันนี้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่อเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่สองโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าว,วิชาการฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานประจำปีการศึกษา2560ที่เข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึงวันที่24มีนาคม2561รวม20วัน สำหรับการฝึกในครั้งนี้เป็นการประเมินผลการฝึกศึกษาประจำปีการศึกษาของนักเรียนในร้อยเพื่อปรับพื้นฐานทางทหารให้มีความสามารถทางการทหารและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต โดยทำการฝึกศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบอาวุธยุโทโธปกรณ์การฝึกยิงปืนใหญ่สนามและการฝึกยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานด้วยกระสุนจริง สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพในสันสารสารกรบริรักษ์และรองศาสตราจารย์สมรักษ์อุทัยเฉลิม วันนี้เวลา17เจนาฬกาส0ินาทีสำเนพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสันสารากอนบริรักษ์น้ำเมนวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคปอดติดเชื้อเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2560สิริอายุแปปี นสันสารสารกรบริรักษ์เกิดวันที่23สิงหาคม2477เป็นลูกคนที่9ของรองอามาตโทขุนสารากอบริรักษ์หรือสนิทสกุลเดิมสุดที่พิทักษ์กับนางสงวนสารากรบริรักษ์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนศิลปศึกษาและระดับปริญญาตรีคณะจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยระหว่บบางศึกษาระดับชั้นอุด,ดมมาศึกษาได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรควบคู่ไปกับการเรียนโดยการชักชวนของอาจารย์ศิลป์พิวรศีซึ่งเป็นอาจารย์ด้วยมีความสนใจนและความสามารถงานด้านจิตรกรรมเป็นอย่างยิ่งโดยเป็นอาจารย์สอนคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ซึ่งที่ผ่านมาปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถจนเป็นที่เคารพศรัทธาแก่ศิษย์ และมีผลงานภาพวาดและรูปปั้นอันทรงคุณค่าตลอดจนผลงานเผยพแพร่ทางวิชาการไปสู่ระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยกเกษียณอายุราชาการด้วยตำแหน่งรองคณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลกิตยศต่างๆเป็นจำนวนมากรวมถึงได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปี2547 ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสิริรักษ์สกุลเดิมทองเหมมีลูกด้วยกัน6คน เวลา1 8 2 9นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาชาำเนินไปยังวัดทาตทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์สมรักอุทัยเฉลิมข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมืม่อวันที่6กุมภาพันธ์2561สริอายุ85ปีรองศาสตราจารย์สมรับอุทัยเฉลิมเกิดวันที่20กันยายน2475บิดาและมารดาชื่อขุนสาครประธานผลและนางล้วนเรืองเล็กด้านการศึกษาจบจากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินุปถัมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดังในปี2495จบปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาฟิสิกส์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและศึกษาต่อระดับประกาศนิยบัตรชั้นสูงสาขาเฮลท์ฟิสิกส์จาก Institute of Biological Isotope h i ชิบะประเทศญี่ปุ่นจากนั้นเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ทั้งอย่างได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในสมาคมต่างๆอาทิสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมาคมฟิสิกส์ไทยและสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านี้ในปีพุทธศักราช2537รองศาสตราจารย์สมรักษ์อุทัยเฉลิมได้รับรางวัลน,นิสิตเก่าดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปีพุทธศักราช2553ได้รับรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับพลตำรวจตรีนายแพทย์วัรชรีอุทัยเฉลิมมีลูกด้วยกัน4คน หน่วยพระราชาทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดวีรังสิต วันนี้ที่โรงเรียนวัดหลักสี่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นไปร่วมการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อเพิ่มศักยภา,าพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้แบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาออกตั้งแต่สถานีรถไฟดอนเมืองถึงแยกเข้าสถานีตำรวจนรครบาลดอนเมืองระยะทาง1 1 7 3เมตร และบริเวณถนนวิภาวดีขาเข้าตั้งแต่รัวการบินไทยถึงใต้สะพานฐานทัพอากาศระยะทาง494เมตรโดยร่วมกันขุดลอกเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบอีกทั้งได้จัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรรวมทั้งทำความสะอาดสาลาที่พักผู้โดยสารและทางเท้า นอกจากนี้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ณชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจและชุมชนหลักสีพัฒนา99เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการลดละเลิกเหล้าการกำจัดลูกน้ำยุงลายการลงทะเบียนเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดแก่คนในชุมชนสำหรับกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายน2561 เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันขู่น้ำริมถนนวิภาวดีวรังสิตและคลองเปรมประชากรตามพระราชโอญญัของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน คณะทำงานตเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเดินทางปติดตตามพื้นที่โครงการที่จังหวัดสมุทรสงคราม คณะทำงานเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามพื้นที่โครงการซึ่งจะมาสมุทรสงครามได้คัดเลือกพื้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีในคลองรัดหลัก8และคลองใหญ่บางตำบลบางคนทีเป็นพื้นที่นำร่องโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความยั่งยืนในการร่วมกันร,รักษาคุณภาพน้ำและสิ่ง แวามโ้อโงการดังนกล่าวรัฐบาลดําเนินการขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยมีลักษณะบูรณาการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในรูปแบบจิตอาสาที่ร่วมกันทํางานแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนริมน้ําให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุิสวภาเรสนันสวัสดีค่ะเราจะส่งท้ายข่าวภะค